เอาละครับไปกันที่คุณทาริศเพ็งดิษฐ์ดีกว่านะอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI เลขาอยู่ในสอรสอด้วยทำหน้าที่เลขานุการใช่ค่ะเลขานุการสอรสอศูนย์อำนวยการรักษาความสงบเรียบร้อยค่ะนะตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรนะก็กฎหมายก็อรมนนั่นแหละค่ะนะฮะเดี๋ยวเราจะไปกันที่คุณทาริศเพ็งดิษฐ์นะฮะใช่แล้วค่ะเดี๋ยวอีกสักครู่นะคะคุณสุศรีสัตยธรรมเนี่ยพูดถึงสอรสอด้วยมุมมองที่ทำให้ผมเข้าใจเลยเมื่อถามถึงสอรสอคุณสุศรีสัตยธรรมอดีต5เสือกกต.ก็บอกว่าโดยเนื้อหาสาระของมันตั้งขึ้นภายใต้หรือตั้งขึ้นตามกฎหมายความมั่นคงก็จริงแต่ว่าบทบาทนั้นก็แค่โฆษกของรัฐบาลหลายเรื่องออกจากปากรัฐบาลเห็นจะไม่เหมาะไม่ควรไม่ได้ก็ไปก็จะยืนปากสอรสอในการสื่อข่าวส่งความออกมาแถลงมาชี้แจงมาเหตุที่ตีความสถานะสอรสอดังนั้นก็พบว่าศาลแพ่งได้มีคำวินิจฉัยมัดมือมัดเท้าสอรสอไว้หมดแล้วนั่นก็ทำไม่ได้นี่ก็ทำไม่ได้โน่นก็ทำไม่ได้หรืออย่างเดียวไม่ได้มัดปากสอรสอดังนั้นภารกิจที่ชัดเจนของสอรสอก็คือสปีกิ้งแทนรัฐบาลในบางเรื่องที่ไม่ควรออกจากปากรัฐบาลโดยตรงโดยเฉพาะเรื่องประชาดาเรื่องการเมืองถูกไหมใช่ค่ะผอ.ศูนย์ก็คือเฉลิมอยู่บำรุงเฉลิมไปแล้วเลขาคือทาริศเพ็งดิษฐ์คุณทาริศเพ็งดิษฐ์อธิบดี DSI รองประธานเดี๋ยวรองผอ.ศูนย์คือชัยเกษมนิติสิริน้ำตีกระทรวงยุติธรรมอย่างไรเอ่ยเดี๋ยวนะฮะหรือเราจะสลับฉากอย่างไรเราจะสลับฉากอย่างไรครับเดี๋ยวจะเช็คให้หนึ่งนะคะว่าจะปรับสลับแขกนะฮะเดี๋ยวนะเดี๋ยวลองสักครู่หนึ่งนะคะลองพยายามต่อสายนะคะเดี๋ยวนะเดี๋ยวลองดูอีกทีนะเดี๋ยวนะเอาละครับไปกันที่คุณทาริศเพ็งดิษฐ์อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ DSI ในฐานะเลขาสอรสครับสวัสดีค่ะคุณทาริศค่ะสวัสดีครับดีครับคุณอมรรัตน์คุณดนัยครับวันนี้ตั้งใจ2คำถามเท่านั้นนะฮะครับเชิญฮะคำถามที่1สถานะของสอรสยังอยู่ดีหรือไม่อย่างไรครับเอาตัวองค์กรก่อนนะครับองค์กรเนี่ยจัดตั้งตามกฎหมายพิเศษนะครับก็คือที่เราเรียกว่าประหยัดความมั่นคงนะครับค่ะความมั่นคงเพราะฉะนั้นตัวองค์กรเนี่ยไม่ได้มีเหตุอะไรที่จะพ้นไปหรือต้องสะดุดหยุดลงขัดข้องอะไรเนี่ยตัวองค์กรเนี่ยไม่มีโอเคยังอยู่ครับตัวคนในองค์กรตัวคนในองค์กรเนี่ยมันก็จะประกอบตั้งแต่เบอร์หนึ่ง CEO ขององค์กรเลยก็คือคุณเฉลิมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานคุณเฉลิมนะครับคุณเฉลิมอยู่ลุงเป็นการแต่งตั้งในฐานะรัฐมนตรีนะครับไม่ได้แต่งตั้งในตัวบุคคลแล้วก็มีระดับรองก็จะมี2คนมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการยุติธรรมค่ะอาจารย์ชัยเกษมก็อาจารย์เกษมแล้วก็ผบ.ตร.ก็ท่านอดุลแสงสินแก้วนะครับอันนี้เป็นระดับรองนะครับประเด็นที่เป็นประเด็นอยู่ในขณะนี้ก็คือสถานะของคุณเฉลิมเนี่ยพ้นไปจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานด้วยหรือไม่นะครับมันก็มีข้อคิดได้สองแนวทางนะครับแนวทางหนึ่งก็คือพ้นไปเลยนะครับอีกแนวทางคือก็ไม่น่าพ้นในแนวทางที่ไม่น่าพ้นนี่มันเป็นยังไงเราก็ต้องดูว่าที่ศาลรัฐธรรมนูญพิพากษาเมื่อวานเนี่ยนะครับมันเป็นบทเขาเรียกว่าบทแซงชั่นคงไม่เรียกว่าโทษเพราะมันไม่ใช่เรื่องทางอาญาเป็นบทแซงชั่นให้รัฐมนตรีใดที่ได้ร่วมพิจารณาในครม.นัดที่ย้ายคุณทวินเนี่ยก็ต้องรับแซงชั่นก็คือหมายถึงว่าจะต้องพ้นจากตำแหน่งในขณะนั้นคุณเฉลิมอยู่บำรุงเนี่ยมีสถานะเป็นรองนายกรัฐมนตรีและหลังจากได้ร่วมพิจารณากับเขาแล้วเนี่ยต่อมาก็ทรงพระนามโปรดเกล้าปรับครม.โดยโปรดเกล้าให้คุณเฉลิมเนี่ยพ้นจากรองนายกรัฐมนตรีไปแล้วนะครับแล้วก็โปรดเกล้าใหม่ให้เป็นรัฐมนตรีแรงงานนะครับเพราะฉะนั้นในสถานภาพของคุณเฉลิมที่เป็นรัฐมนตรีแรงงานเนี่ยจึงไม่ได้เข้าไปเกี่ยวกับการพิจารณาเรื่องคุณทวินเพราะว่าความเป็นรัฐมนตรีแรงงานเนี่ยเพิ่งเกิดภายหลังโอเคครับ
ะครับเมื่อมองอย่างนี้เนี่ยก็ต้องถือว่าความเป็นรัฐมนตรีแรงงานเนี่ยไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องที่กระทำครั้งนั้นด้วยเพราะฉะนั้นสเตตัสของรัฐมนตรีแรงงานก็ยังคงอยู่ซึ่งถ้าเป็นเช่นนั้นเนี่ยคุณเฉลิมก็ยังเป็น CEO ก็คือเป็นผู้อำนวยการสอรสต่อไปครับทีนี้อันนี้ก็เป็นทางความเห็นซึ่งมันยังไม่เคยเกิดขึ้นก่อนแต่ก็มีคนแย้งแต่มีคนแย้งความเห็นนี้นะฮะมีคนแย้งก็คงจะต้องแย้งกันไปก็ต่างคนต่างมีเหตุผลเนี่ยนะครับซึ่งในที่สุดมันก็คงจะต้องมีองค์กรใดชี้นะครับซึ่งผมทราบนะครับอย่างไม่เป็นทางการว่าครม.ก็เห็นปัญหานี้เหมือนกันนะครับเหมือนอย่างเมื่อคืนนี้ทางพรรคประชาธิปัตย์โดยคุณชวนนท์เนี่ยก็ออกมาเรียกร้องว่าขอให้คุณยิ่งลักษณ์เนี่ยมีสปิริตเพราะว่าสารรัฐธรรมนูญเนี่ยให้พ้นจากนายกแล้วให้มีสปิริตลาออกจากรัฐมนตรีกลาโหมด้วยเห็นไหมครับแสดงว่าก็ประชาธิปัตย์เองก็มองว่า กรณีของคุณยิ่งลักษณ์เนี่ยความเป็นรัฐมนตรีกลาโหมเนี่ยมันไม่ได้ไปเกี่ยวข้องกับเรื่องคุณทวินก็เลยเรียกร้องให้ลาออกนะครับก็เลยยังไม่เรื่องที่นายกโบมีสองสถานะนายกความเป็นนายกเนี่ยมันพ้นสภาพแต่ว่ารัฐมนตรีกลาโหมพ้นไปด้วยหรือไม่ยังมีปัญหาการตีความเหรอยังมีปัญหาครับก็ทางประชาธิปัตย์เองก็เรียกร้องว่าให้คุณชวนนท์ออกมาพูดเมื่อวานนะครับเรียกร้องให้คุณยิ่งลักษณ์ลาออกจากรัฐมนตรีกลาโหมใช่แสดงว่าก็มีมุมมองที่เห็นมีมุมมองที่เห็นกันอยู่ว่าทางประชาธิปัตย์เองก็มีมุมมองที่เห็นว่าคุณยิ่งลักษณ์เนี่ยไม่ได้พ้นสถานะของรัฐมนตรีกลาโหมถ้าฉะนั้นถ้าฉะนั้นจะหาข้อยุติอย่างไรหาข้อยุติที่ใครผมทราบอย่างว่าเป็นทางการนะว่าทางครม.ชุดปัจจุบันเนี่ยก็กำลังจะต้องเคลียร์เรื่องนี้ซึ่งก็คงไม่มีหน่วยใดดีที่สุดเท่ากับในแง่ของรัฐบาลนะก็คงจะเป็นกฤษฎีกาไหมนะครับหรือถ้าเป็นคนนอกไม่เห็นด้วยกับกฤษฎีกาก็คงจะต้องนำไปสู่การให้ศาลตีความก็อาจจะต้องย้อนกลับไปที่ศาลรัฐธรรมนูญอีกรอบนึงช่วยอธิบายคำตัดสินสักนิดนึงประมาณนั้นนะฮะโอเคในขณะที่มันยังคุมเคลือเรื่องสถานะอยู่หรือไปอย่างไรคุมเคลือเนี่ยท่านเฉลิมท่านก็แจ้งผมนะฮะในฐานะเลขาธิการว่าท่านระยะนี้ท่านขอลาสักระยะหนึ่งเพื่อที่จะให้ท่านชัยเกษมเนี่ยซึ่งเป็นรองเนี่ยปฏิบัติราชขอโทษรักษาราชการแทนเพราะท่านลาก็วันนี้ก็จะมีการประชุมตอนบ่ายสองเพราะต้องเตรียมรับมือม็อบใหญ่วันพรุ่งนี้ของกปปส.วันมะรืนของนปช.หยุดทำงานไม่ได้สสต้องทำงานต่อนี่ก็เตรียมจัดกำลังประสานกับฝ่ายทหารกันตั้งแต่เช้าแล้วนะครับการก็จะมีตอนบ่ายสองแล้วก็จะมีแถลงข่าวตอนบ่ายสี่โมงนะครับเพราะฉะนั้นท่านชัยเกษมก็รักษาราชการแทนท่านเฉลิมก็ทำหน้าที่แทนแอคติ้งเป็นประธานการประชุมครับจนกว่าจะมีความชัดเจนเรื่องสถานะของคุณเฉลิมนะคำถามที่สองครับคำถามที่สองเมื่อวานเห็นคุณทาริศเนี่ยนะฮะตั้งโต๊ะแถลงเรื่องเตรียมที่จะกราบบังคมทูลขอพระราชทานพระบรมราชวินิจฉัยว่าจะอะไรอย่างไรต่อไปนะครับเข้าใจว่าถึงขั้นยกเป็นร่างหนังสือไว้เรียบร้อยรอเพียงปฏิบัติการเท่านั้นเองตรงนั้นครับคืออย่างนี้ครับก่อนที่ศาลรัฐธรรมนูญจะตัดสินเมื่อวานเนี่ยนะครับก่อนหน้าหนึ่งวันเนี่ยทางสอรสมีแถลงการฉบับที่สามเป็นข้อกังวลและห่วงใยอย่างยิ่งเลยว่าถ้าศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยวินิจฉัยล่วงล้ำไปถึงขนาดมะม่วงหล่นทั้งต้นนะครับก็คือไปหมดเลยแล้วเกิดสุญญากาศเนี่ยนะครับมันจะเกิดเรื่องราวใหญ่โตในบ้านเมืองเลยเพราะสองฝ่ายเนี่ยรับกันแน่แหละเต็มเหนียวเลยทีนี้เราก็เรียกร้องว่าศาลรัฐธรรมนูญขอความกรุณาท่านพิพากษาอยู่ในกรอบรัฐธรรมนูญอย่าไปไกลขนาดนั้นเลยนะครับก็ในที่สุดก็จะด้วยเหตุใดก็แล้วแต่นะครับศาลรัฐธรรมนูญท่านก็มะม่วงก็หล่นมา9ผล10ผลอะไรที่ว่านี่นะครับที่เราก็ยังอยู่ทำงานต่อไปยังเหลืออีก25ผลโอเคก็ชัดเจนว่าไม่มีสุญญากาศไม่มีสุญญากาศเมื่อไม่มีสุญญากาศเนี่ยก็ไม่กราบบังคมทูลก็ไม่ต้องการบังคมทูลเพราะว่าฝ่ายกปปส.ก็ไม่ได้เสนอที่จะมีนายกคนนอกนะครับใช้มาตรา3มาตรา7ก็ไม่มีแล้วนะครับทางนี้เองก็เหลือ25คนก็ยังทำงานต่อไปครับชั่วคราวจนกว่าจะมีรัฐบาลใหม่ทุกอย่างมันก็จะนำไปสู่การเลือกตั้งนะครับ
แต่ว่าประเด็นเองก็ยุติครับไม่เดินหน้าต่อเรื่องของการทูลเกล้าแต่ว่าประเด็นมันอยู่ตรงนี้ครับท่านที่ทราบมามีคนเงื้อดาบแล้วเขาจะไปยื่นศาลรัฐธรรมนูญให้วินิจฉัยอำนาจของครม.ที่ยังเหลืออยู่ที่ยังมีชีวิตอยู่25คนนะฮะว่าอะไรทำได้อะไรทำไม่ได้ประเด็นของเขามันอยู่ตรงนี้ก็คือไม่สามารถที่จะทำหน้าที่ทูลเกล้าลงนามรับสนองพระบรมราชโองการร่างพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการกำหนดวันเลือกตั้งใหม่อะไรประมาณนั้นนะเพื่อที่จะล็อกสมมติว่าถ้าศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยตามคำขอชี้ตามคำขออย่างนั้นสมมติการเกิดแน่เพราะว่ามันเลือกตั้งไม่ได้อยู่ไปทำไมก็ไม่ทราบถ้าถึงขั้นนั้นยังจะกราบบังคมทูลอยู่หรือไม่ครับคงต้องดูเหตุผลความจำเป็นในสถานการณ์นะครับว่ามันจะเป็นอย่างไรเมื่อวานนี้ท่านประธานกกต.นะครับท่านก็ออกมายืนยันเองนะครับว่านายกรัฐมนตรีที่ปฏิบัติหน้าที่แทนเนี่ยท่านนี้ว่าตำรงบุญทรงไพศาลเนี่ยก็กราบบังคมทูลได้นะครับในการจะถวายกิจการเลือกตั้งนะครับก็คนที่มีหน้าที่เป็นเจ้าภาพในการปฏิบัติโดยตรงก็ยืนยันว่าทำได้นะแล้วคือความเห็นตอนนี้มันหลากหลายนะครับถ้ามันคงไม่สามารถจะจูนความเห็นที่ลงตัวกันได้แต่สิ่งที่ตรส.กังวลก็คือความเห็นของสองกลุ่มจะเท่าห้ามหันกันเนี่ยตรงนี้เราต้องกังวลมากที่สุดเพราะว่ามันจะนำมาซึ่งความวุ่นวายมากและอาจจะเกิดสงครามกลางเมืองอย่างที่ทุกคนห่วงนะครับนะเพราะฉะนั้นสถานการณ์เมื่อวานนี้ก็ถือว่ายังไม่เลวร้ายจนเกินไปนะครับความไม่พอใจของบางฝ่ายก็คงมีเป็นธรรมดานะครับแต่จะสุดขั้วจนถึงขนาดว่าไม่เชื่อแล้วยุติธรรมเรื่องต่างๆเนี่ยแล้วก็ใช้วิธีจัดการกันเองเนี่ยนะครับเหมือนโบราณซึ่งเป็นเรื่องประชาคมจัดการกันเองไม่ฟังศาลเนี่ยก็คงยังไม่ถึงขนาดนั้นครับก็ขอให้ประเทศไทยโชคดีครับคุณทาริศขอบพระคุณครับค่ะขอบพระคุณนะคะคุณทาริศเพียงดิษฐ์ค่ะอธิบดี DSI นะคะใครที่ยังชมสปริงนิวส์ไม่ได้ถอดแล้วเสพใหม่เนี่ยยังไม่สำเร็จประเดี๋ยวเดี๋ยวขอใช้จังหวะพักสื่อสารกันนิดหนึ่งนะฮะช่วงนี้พักสักครู่ค่ะ